สวัสดีค่ะบุพภาพารวยค่ะมาแนะนำเสื้อถักอีกตัวหนึ่งค่ะเป็นเสื้อถักแบบใส่สบายสบายนะคะใส่สบายสบายนะเป็นเสื้อลำลองเสื้อตัวนี้นะคะชายเขาก็ยาวอยู่เหมือนกันแต่ทีนี้แขนเนี่ยค่ะเขาจะต่อโซ่ออกมาจากจากวงแขนตรงท้องแขนนะคะต่อโซ่ออกมาเราก็ให้ถึงข้อศอกนะคะถึงข้อศอกตัวนี้นะทีนี้ว่าเวลาถักนะคะเราถักจากข้างล่างเนี่ยขึ้นไปถักขึ้นไปนะคะถักขึ้นไปพอมาได้วงแขนนะคะพอมาถึงวงแขนตรงรักแร้นะเราก็ถักโซ่ถักโซ่ต่อออกมาวัดให้มันถึงตรงข้อศอกเราค่ะข้อศอกเราแล้วก็ถึงทำลายขึ้นไปเป็นชิ้นหน้านะคะทำลายขึ้นไปเป็นชิ้นหน้าทีนี้พอชิ้นหน้านะคะจะมาจบตรงนี้นะแล้วก็ทำไหลขึ้นมานะคะไหลขึ้นมานะคะตรงนี้ตรงคอเนี่ยนะตรงนี้ขึ้นไป1ดอกนะคะ1ดอกมันก็จะเป็นแบบตัวโค้งแบบนี้ก็คือไม่เชิงคอปาดซะทีเดียวนะไม่เชิงคอปาดทีเดียวเพราะว่าตรงนี้ทําดอกขึ้นมา1ช่วงดอกนะตรงเขาต่อเนี่ยค่ะเขาจะต่อตรงไหลนะต่อตรงไหลเดี๋ยวอธิบายแบบก่อนเนี่ยค่ะตรงรอยต่อเนี่ยนะคะมาเชื่อมต่อตรงไหลนี้ก็คือถักพอถักถักรอบตัวขึ้นไปใช่ไหมคะพอถึงตรงวงแขนนะเราก็แยกถักชิ้นหน้าแยกถักชิ้นหน้านะคะแล้วก็ไปถักชิ้นหลังแล้วก็มาต่อตรงไหล่เสื้อตัวนี้จะมีแค่นี้เองค่ะทีนี้ตรงดอกมันเนี่ยค่ะตรงเนี้ยตรงข้างหลังเนี่ยเราเอาชนรอบเลยนะคะถ้าเราไม่เอาเว้าเหมือนด้านหน้าหน้านะเราจะเว้าเฉพาะด้านหน้าก็ได้ค่ะตรงคอนะหรือท่านจะทําเป็นคอปาดเลยทีเดียวก็ได้ถ้าคอปาดก็คือเอาลายทั้ง2อันเนี่ยค่ะมาชนแล้วก็เว้นตรงคอแต่ตรงเนี้ยตรงของนักแบบนะคะตรงของนักแบบเนี่ยเขาเว้นนะพอถึงรอบนี้แล้วก็ขึ้นดอกไปอีก1ช่วงแล้วก็ไปต่อหัวไหล่มันก็จะโค้งตามคอแบบนี้นะเขาไม่เก็บขอบไม่เก็บอะไรเลยนะคะเสื้อตัวนี้นะไม่เก็บขอบไม่เก็บอะไรทีนี้ปุผามีไหมที่สีเดียวกันค่ะสีเดียวกันก็เลยจะมาถักได้มาหน่อยนึงแล้วค่ะแต่ของปุผาจะแปลงแบบเขานิดนึงจะนิดเดียวค่ะนิดเดียวนะอันนี้เป็นเสื้อแบบใส่สบายๆนะคะใส่สบายๆนะก็คือวัยรุ่นก็ใส่ได้ผู้ใหญ่ก็ใส่ดีค่ะตัวนี้นะมันจะเป็นเสื้อแบบลำลองสบายๆเดี๋ยวเรามาดูวิธีถักลายกันค่ะอันนี้ผู้ผัดจะให้ดูว่าที่ผู้ผัดถักตัวนี้รีดเป็นตัวอย่างแล้วนะคะอันนี้ถักจากชายเนาะถักจากชายขึ้นไปค่ะเนี่ยค่ะแต่ผู้ผัดที่แปลงแบบเข้ามานะคะก็คือตรงนี้หลักเนี่ยบุพาใช้พันหัวเข็ม2ครั้งแล้วก็มาทำเป็นตัว X ตรงนี้นะคะก่อนที่จะขึ้นลายด้วยที่จะให้เสื้อเนี่ยคุมลายมันจะได้ดูแข็งแรงอันนี้ก็คือไม่มีผิดไม่มีถูกนะไม่มีผิดไม่มีถูกตัวนี้นะคะแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยตรงชายทำโซ่ขึ้นมาแล้วอันนี้บุพาเก็บขอบแล้วนะตรงชายเสื้อเนี่ยค่ะเก็บขอบทำตัว X เก็บขอบก็คือชายเนี่ยบุพาไม่เก็บแล้วก็คือทำสุดแค่ตรงนี้นะตัวตรงเนี้ยที่ผู้ผ่าที่เปลี่ยนแบบเขานะคะตรงนี้2อันเนี่ยนะก็คือหลักใช้พันหัวเข็ม2ครั้งเดี๋ยวเรามาดูผู้ผ่าจะสอนวิธีถักลายให้นิดนึงนะคะให้นิดนึงเนาะอันนี้จะไม่ได้มาถักจนครบเป็นตัวนะจะให้ดูใหม่นะคะใหม่อันนี้จะเป็นใหม่ซัมเมอร์เบอร์20นะคะของวีนัสเบอร์20เนาะจะสังเกตว่าถ้าสายคาดของเบอร์20นะคะจะเป็นสีชมพูนะถ้าเบอร์16อะค่ะมันจะเป็นสีเหลืองสายคาดเขานะจะเป็นสีเหลืองอันนี้ใหม่จะเป็นเบอร์นี้นะคะใหม่เบอร์นี้เลยสีตรงกับของนักแบบเลยค่ะใหม่เบอร์นี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมจะถักนะเบอร์นี้นะคะของวีนัสก็อันนี้จะเป็นใหม่เบอร์20ค่ะเบอร์20เดี๋ยวให้ดูเส้นใหม่จะใหญ่กว่าเบอร์16นิดนึงนะคะจะใหญ่กว่าเพราะนี้บุพาสูงอายุนะเวลาถักมันจะได้หยิบจับไหมได้ง่ายค่ะด้วยบางทีตามองไม่เห็นถ้าไหมเส้นใหญ่หน่อยก็จะง่ายหน่อยเข็มจะเป็นเบอร์7นะคะเบอร์7ขนาด 0.95 mm ค่ะขนาด 0.95 นะพอดีไหมเข็มตัวนี้อันนี้ใช้แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ท่านผู้ชมว่าจะใช้แบบไหนพอดีที่แบบอันนั้นมันหมดเอาไปที่ทำงานลืมเอากลับมาเดี๋ยวจะมาทำตัวอย่างลายให้ดูหน่อยหนึ่งนะคะตัวอย่างลายเนาะให้ดูช่วงลายนิดนึงอั
ันนี้บุพาใช้ไหมของเขาเลยนะคะไหมเบอร์20เลยนะมันจะเส้นเล็กหน่อยเราถักโซ่ขึ้นไปก่อนนะคะตรงโซ่มันเนี้ยบุพาถักตอนเวลาขึ้นโซ่ขึ้นโซ่ตรงชายเสื้อเนี่ยบุพาจะถักแบบรวมๆนะจะไม่ถักแน่นนะคะถักโซ่แบบรวมๆโทรศัพท์จะยังโฟกัสไม่ได้แบบนึงถักโซ่ไปก่อนนะคะถามว่าทำไมถึงถักหลวมเพราะว่าเวลาขึ้นลายค่ะเวลาขึ้นลายเนาะมันจะได้ไม่ลังไม่ตึงมากค่ะปูผัดจะทำให้ดูสักหน่อยนึงนะคะลายนะพอเราได้ถักโซ่แล้วใช่ไหมคะก็มาขึ้นหลักนะคะปูผัดจะยังไม่มาชนกันนะขึ้นหลักก่อนมาชนทีหลังอันนี้ถ้าท่านผู้ชมจะใช้พันหัวเข็ม1ครั้งก็ได้นะคะแต่ว่าของปูผัดใช้พันหัวเข็ม2ครั้งค่ะใช้พันหัวเข็ม2ครั้งเพราะว่ามันจะเป็นคือมันจะได้เร็วว่างั้นเถอะแล้วก็ริ้วสวยกว่ากันบุพผาใช้พันหัวเข็มนี่นะคะนี่นะก็ปักลงหลักต่อหลักได้เลยค่ะหลักต่อหลักได้เลยนะอันนี้ทำตัวอย่างให้ดูนิดนึงนะคะตัวอย่างลายเพราะว่าลายมันไม่ได้ยากค่ะไม่ได้ยากแต่แปลงแบบเขานิดนึงนะคะมีหลายท่านบอกว่าบุพผาถักไวก็บางทีมันเหมือนประมาณว่าคล่องมือไม่สะดุดนี่นะคะถ้าใช้พันหัวเข็ม2ครั้งนะคะเวลาไปรีดมันสวยเนี่ยค่ะสวยเหมือนตัวอย่างที่บุพผาถักไว้เนี่ยนะแต่อันนี้บุพผาต้องการให้มันเสร็จไวตัวเสื้อค่ะเสร็จไวบางทีไม่ได้ตามแบบซะทีเดียวลายอาจจะคล้ายๆกันท่านผู้ชมจะใช้พันหัวเข็ม1ครั้งหรือ2ครั้งก็ได้นะคะแล้วแต่ท่านผู้ชมอันนี้จะบอกว่าเข็มตัวที่มันมีปุ่มนะคะบุพผาไม่ถนัดไม่เหมือนที่แบบเข็มขาวๆเลยนะอันนั้นบุพผาจะถนัดเดี๋ยวท่านบุพผาเปลี่ยนเข็มถักนิดนึงนะคะอันนี้บุพผาถักแล้วมันไม่สะดวก ไม่สะดวกอันนี้มันจะเป็นเบอร์ใหญ่หน่อยเนี่ยสะดวกแบบนี้จับแบบนี้จะง่ายกว่าตกเวลาเราขึ้นครั้งแรกนะคะตรงขึ้นครั้งแรกเนี่ยมันจะเสียเวลานะเพราะว่าด้วยที่มันยังไม่เป็นลายใช่ไหมคะตรงที่เวลาเราขึ้นนะคะกับโซ่เนี่ยตรงเนี้ยมันจะค่อยๆถักมันจะใช้เวลานานกว่าพอขึ้นลายไปได้สักหน่อยหนึ่งแล้วนี่นะคะเพราะมันหยิบจับอะไรมันยังไม่ถนัดเนาะแต่พอมันขึ้นลายเป็นผืนแล้วอันนี้มันจะไปง่ายแหละมันจะไวแหละจะช้าแต่ตรงนี้แหละค่ะบุพผาจะทำให้ดูสักหน่อยหนึ่งดูวิธีถักลายเนาะถักลายลายไม่ดูยุ่งยากถ้าท่านที่ถักเป็นก็ทำได้เลยค่ะทำได้เลยบางทีถักเสื้อก็มีสวยบ้างไม่สวยบ้างค่ะก็ไม่ได้สวยทุกตัวนะแต่บางตัวก็สวยมากด้วยลายถักง่ายๆก็ของบุพผาก็จะประมาณเอาแบบเสื้อมาให้ดูค่ะแล้วก็สอนถักลายนิดหน่อยนะสอนถักลายนิดหน่อยจะไม่ได้เสร็จเป็นตัวนะคะแล้วบางตัวที่ถักเสร็จแล้วก็จะใส่มาให้ดูใส่มาให้ดูเนาะเป็นคลิปแบบสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาให้ดูว่าเสื้อถักพอใส่ถักเสร็จแล้วใส่แล้วเป็นยังไงสวยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ภูผาว่าสวยนะส่วนใหญ่จะสวยส่วนใหญ่จะสวยแต่เสื้อตัวนี้ออกมาสวยแน่ๆค่ะเสื้อตัวนี้ออกมาสวยแน่ๆ
ด้วยที่ตอนนี้ถักคามือหลายตัวค่ะมันก็เลยแบบตัวนั้นได้ครึ่งหนึ่งตัวนี้ได้ครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยยังไม่เสร็จเนาะมีไปเสร็จตัวสีน้ำเงินที่ภูผาลงคลิปไปนะคะตัวนั้นอะไปปั่นตัวนั้นแล้วก็เสร็จแล้วก็สวยมากเอาประมาณนี้ประมาณนี้ก่อนนะนี่นะบุพาทำประมาณนี้ก่อนแล้วก็พอมารอบนี้บุพาก็มาทำตัว X เนี่ยค่ะตัว X นี้ลืมดูโทรศัพท์มันชัดไม่ชัดนี่นะคะถามว่าทำไมถึงทำอันนี้เพราะมันจะลายไม่ย้วยค่ะพอเรารีดเอามาเรียบกิ๊บเลยค่ะเรียบกิ๊บเลยทำตัวนี้นะทำตัว X เนี่ยนะลายออกมานี่ไม่ย้วยลายไม่ย้วยเลยค่ะเนี่ยที่ปูผารีดออกมาสวยเรียบกิ๊บเลยสวยมากตอนเรายังไม่รีดตอนเราถักเนี่ยค่ะมันจะยังไม่สวยนะแต่พอไปรีดแล้วเข้าที่เข้าทางเป็นตัวแล้วมันจะสวยแล้วเสื้อถักมันดีอย่างหนึ่งค่ะเรารีดครั้งเดียวพอเราถักเสร็จใช่ไหมคะรีดครั้งเดียวหลังจากนั้นเราซักแล้วก็แช่แล้วก็ลงน้ํายาปรับผ้านุ่มแค่นั้นเองค่ะแล้วภูผาไม่รีดอีกเลยนะตลอดการใช้งานใช้ไม้แขวนผึ่งใช้ไม้แขวนแขวนตอนตากอะค่ะแล้วมันก็จะอยู่ทรงอย่างนั้นสวยตลอดแต่ว่าต้องลงน้ํายาปรับผ้านุ่มนะเพราะมันเป็นไหมนะมันจะนุ่มสู้ผ้าเราไม่ได้เนี่ยค่ะคือรีดครั้งเดียวใส่เสื้อถักเนี่ยไม่ต้องรีดไม่ต้องรีดนี่นะคะเวลาท่านถักรอบตัวใช่ไหมคะก็เอามาชนกันแบบนี้นะเอามาชนกันอันนี้บุพัดทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะแล้วพอมารอบนี้นะคะเราก็มาจะขึ้นลายนะขึ้นลายอันนี้ใช้5โซ่นะคะ5โซ่เอาตรงมุมเลยนะตรงมุมนี้5โซ่พันหัวเข็ม1ครั้งนี่นะคะแล้วก็มา3โซ่ค่ะ3โซ่3โซ่เว้นมา1 2 3นะคะ3โซ่เกี่ยวตรงนี้แล้วก็1 2 3 4 5ตรงนี้ตรงปุ่มเนี่ยท่านผู้ชมจะเอา3หรือเอา5ก็ได้บุพาเอา5นะเอา5ต้องการให้มันโชว์เป็นปุ่มสูงนิดนึงแล้วก็3โซ่ค่ะ3โซ่เว้นมา2มาปักที่3ที่3นี่นะคะนี่นะ1 2จะได้ลักษณะนี้นะคะได้ลักษณะนี้1 2 3ถ้าท่านผู้ชมดูว่าตรงนี้มันชิดกันเกินไปก็เอาสัก3โซ่ก็ได้แล้วแต่อันนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะแต่ท่านผู้ชมนะคะอันนี้นะแต่บุพาเว้น2นะอันนี้2โซ่ไหมซัมเมอร์เวลาถักอ่ะมันจะหงิกหงิกงอๆนะคะมันจะยังไม่สวยนะมันจะยังไม่สวยอันนี้เว้น2โซ่มาปักโซ่ที่3นะคะนี้ขึ้นลายให้ดูเฉยๆนะคะแล้วก็พอรอบนี้มาเราก็มาทำเป็นดอกมันนะอันนี้พันหัวเข็มกลีบมันจะ2หลักนะคะ2หลักนะอันนี้บุพักขึ้นตรงนี้ไปเลยนะ2หลักเว้น2โซ่ค่ะเว้น22หลักแล้วก็มารวบทีเดียวนะเนี่ยค่ะมารวบทีเดียวแล้วก็เว้น2โซ่
ตรงนี้ท่านผู้ชมจะเว้น2หรือเว้น3ก็ได้นะคะแล้วแต่เนาะแล้วแต่อันนี้ภูผาเว้น2นะนี่นะคะรวบมันจะเป็น3กลีบแบบนี้เนี่ยค่ะเป็น3กลีบแล้วก็มาชนอันนี้เลยมาตรงนี้นะ1 2รวบเว้น2โซ่1 2เว้น2ลายไม่ได้ยากค่ะลายประมาณนี้2 3เอ้ย2โซ่ลืมจะถนัดใช้3โซ่ใช้2ก็ได้ใช้3ก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมตรงนี้คือถ้าดูมันตึงไปเราก็ใช้3โซ่อันนี้ไม่อันนี้อยู่ที่เรานะคะคือบุพัดทำเสื้อเนี่ยไม่ค่อยตามแพทเทิร์นนะไม่ค่อยตามคือประมาณกะเอาประมาณนี้ค่ะแต่ส่วนใหญ่พอเราทำเสื้อทำไปนะคะมันจะเป็นของเราเองนะมันจะมีแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะรู้เลยว่าเพราะเราใส่เองอะค่ะเราใส่เองเราจะรู้เลยว่าถักประมาณไหนวงแขนประมาณไหนที่พอดีคับไม่คับบางทีก็มีนะคะแบบอุ้ยแขนใหญ่ไปพอเอาคับอุคับใส่ไม่ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องรื้อบางทีถักไปจนเยอะแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่พอตรงวงแขนน่ะเราต้องสวมหัวดูนะแล้วก็ลองเอาแขนสอดดูนี่นะคะมันได้ลักษณะนี้นะตรงนี้มันก็พอเรารีดนะคะมันจะเป็นปุ่มตรงกลางเนี่ยค่ะเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมคะตรงเนี้ยมันจะโผล่ทีหลังแล้วก็พอมารอบนี้นะคะเราก็มาทำหลักอันนี้นะ1 2 3 4 5มันหลักหนึ่งก็เท่ากับ3โซ่ใช่ไหมคะ3โซ่แล้วก็ตรงเว้น2อันนี้นะคะเนี่ยค่ะเว้น2โซ่นี่นะรอบนี้มาทำเป็นแบบนี้พันหัวเข็ม1ครั้งนี่นะคะ2โซ่2โซ่เว้น2โซ่นะนะคะทีละช่องใหม่วินาตอนถักมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะมันขยุกขยุยแบบนี้แหละแต่พอรีดก็จะเรียบเหมือนตัวอย่างของบุผาค่ะพอรีดนะมันจะเรียบกริบเลยก็เรียบสวยนะเรียบสวยแต่ตอนถักเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละมันจะยังไม่เข้าที่เข้าทางแต่ว่าของบุผาในก่อนจะรีดบุผาชุบน้ําเปียกเลยนะชุบน้ําเปียกเลยแล้วก็ผึ่งไว้ตรงก๊อกล้างหน้าเราอะให้น้ํามันหยดออกไปสักพักหนึ่งก่อนแล้วก็มารีดด้วยเตารีดไอ้น้ำเรียบกิ๊บเลยค่ะเรียบกิ๊บเลยบุผาจะไม่ฉีดฟอกจี้นะบุผาจะเอาไปจุ่มน้ำเลยจุ่มน้ำให้เปียกเลยให้เปียกหมดนะคะแล้วก็ปล่อยให้น้ำหยดแล้วก็ทิ้งไว้ในอ่างล้างหน้าเพราะมันมีนี่นะน้ำหยดลงนี่นะคะรอบนี้เป็นอย่างนี้แล้วพอมารอบนี้บุผาก็มาทำตัวเอ็กนะเนี่ยค่ะที่ไม่ตรงแบบนะที่ไม่ตรงแบบบุผามาทำตัวเอ็กแบบนี้เนี่ยค่ะเก็บนี่นะเก็บช่องให้มันเรียบเพราะงั้นเถอะแต่ว่าของแบบนี้เขาไม่เก็บตัวเอ็กนี่นะอันนี้บุผาเรียกตัวเอ็กนะเนี่ยตัวเนี้ยไม่รู้เรียกภาษาโคเชเขาเรียกยังไงนี่นะถักมาตั้งนานแล้วถักเสื้อได้เป็นร้อยๆตัวแล้วภาษาทางการนี่ไม่ได้เรื่องนี่นะคะ
คือบูผาไม่ได้เรียนมานะไม่ได้เรียนถักโครเชต์มานะคะคือเหมือนประมาณดูแบบแล้วก็ทําเอาแต่ว่าบูผาถนัดซ้ายนะท่านผู้ชมเห็นอาจจะขวางหูขวางตานิดหนึ่งเพราะมันซ้ายมันจะขวางขวางนะเนี่ยค่ะนี่นะแล้วก็มาขึ้นหลักแล้วก็ขึ้นไปรอบต่อไปนะคะแล้วก็พันหัวเข็มตะกี้พันหัวเข็มสองครั้งก็ขึ้นสี่นี่นะเนี่ยค่ะแต่ท่านผู้ชมใช้พันหัวเข็มครั้งเดียวได้นะอันนี้ไม่เดี๋ยวบุพัดถักเสร็จแล้วเป็นตัวแล้วเดี๋ยวจะใส่มาลงให้อีกคลิปหนึ่งก็คงอีกพักใหญ่อะค่ะเพราะว่าถักหลายตัวเหลือเกินตอนนี้คามือพอดีมีแบบเสื้อคอจีนอีกอันนึงมันสวยๆอะถักแล้วแก้แล้วถักประมาณ3 รอบแล้วค่ะยังไม่ได้คอเสื้อเลยก็อย่างว่าอันนั้นแพทเทิร์นเขาก็ดูแบบเราดูไม่ออกไงดูไม่ออกเนาะก็ถักแล้วรื้อแล้วถักค่ะเดี๋ยวพออันนั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวบุพาจะค่อยมาลงให้ท่านผู้ชมดูแต่ว่าเสียเวลากับตรงนั้นอะนานมากแต่ว่าอยากได้ไงอยากได้ก็เลยไม่ละความพยายามเป็นเสื้อคอจีนค่ะคอจีนมันเป็นแบบเขาทำเป็นแบบชุดเดรสเลยอะเป็นกระโปรงแบบหลวมๆลงมาเลยอะสวยคือเวลาถักตัว X เนี่ยค่ะมันล็อกลายนะมันล็อกลายแล้วว่าพอไปรีดนะคะมันจะเรียบสวยมันจะเป็นลายสวยมันไม่ย้วยนะคะลายมันจะอยู่ของมันเลยลายประมาณคล้ายๆอย่างเงี้ยบุพามีถักไปตัวหนึ่งอันนั้นก็ทําแบบเดียวกันคล้ายๆอย่างนี้เลยนะอันนั้นบุพาถักแต่ว่าแขนนะออกเป็นประมาณแขนยาวเลยอันนั้นแขนยาวเลยแต่ก็สวยนะคลิปนั้นรู้สึกว่ามีคนดูเยอะอยู่เหมือนกันค่ะมีคนดูเยอะอันนั้นแบบถักง่ายแล้วคนก็เอาไปถักเยอะค่ะเอาไปถักเยอะอันนี้นะคะเนี่ยจะล็อกลายอย่างนี้แล้วก็บุพันพอมานี่ก็มาทำตัว X ใหม่แน่ใจว่าตรงมืออันนี้ไหมชัดไหมมันไม่เหมือนกล้องเนาะท่านผู้ชมว่าไหมมันไม่เหมือนที่เขาใช้ที่กล้องอะค่ะอันเนี้ยมันเหมือนโทรศัพท์เนี่ยนี่นะคะก็ทำเป็นตัว X เก็บไปนะเก็บนี่นะนี่นะคะท่านผู้ชมก็ทำตัวเอกเนี่ยลายมันก็จะประมาณนี้ค่ะลายมันประมาณนี้นะลายประมาณนี้พอดีมันกล้องมันวูบวูบไวๆนี่นะคะพอรีดแล้วมันถึงจะสวยนะถ้ายังไม่รีดมันจะเป็นลายประมาณนี้ค่ะลายประมาณนี้นะอันนี้ให้ดูตัวนี้ดีกว่าจะสวยกว่านะเนี่ยเนี่ยค่ะพอรีดออกมาแล้วมันจะสวยนะเนี่ยตัวนี้มันก็จะเป็นปุ่มมันก็จะมีแบบรีดทับสวยบ้างไม่สวยบ้างนะเพราะบางทีเรารีดทับนะคะแต่ว่าพอมองออกภาพรวมหมู่ผาว่าสวยนะนี่ขอบพรนี่หมู่ผาเก็บก็ค่อยมาถักฝั่งนี้นะคะเก็บอีกครั้งหนึ่งตัว X รอบไปทีนี้ตรงชายเราไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้วเนี่ยอันนี้ถักตะกี้ถักขึ้นมาแล้วก็มาเก็บตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยมาเก็บทีละช่องทีละช่องไปอันนี้ก็ชายเนี่ยเก็บเรียบร้อยเลยนะถักขึ้นไปหมู่ผาก็จะไม่ทําชายไม่ทํายาวเหมือนของนางแบบนะบุพาจะทําเป็นเอวลอยๆหน่อยนะเสื้อตัวเนี้ยจะทําเป็นเอวไม่ยาวค่ะเอวไม่ยาวเอวลอยหน่อยแล้วก็แขนจะประมาณเหมือนเสื้อวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณที่แบบคิดไว้นะคิดไว้ว่าจะเอวน่าจะอยู่ประมาณนี้อันนี้ของนางแบบมันยาวไปนิดนึงอะบุพาว่ามันยาวไปนิดนึงแต่ของบุพาจะเอาสั้นกว่านี้สั้นกว่านี้แขนก็อยู่ประมาณนี้แหละแต่จะให้สั้นกว่านี้อันนี้แบบสีมันสวยนะสีเนี้ยสวยสีนี้สวย
โทนฟ้าเนี่ยท่านผู้ชมไปหาได้นะนี่นะเบอร์ใหม่เบอร์นี้นะแต่มันจะมีขายบางร้านเท่านั้นเองค่ะบางร้านที่เขาขายเบอร์20อ่ะเบอร์20เนี่ยสีนี้สีเดียวกับของนางแบบเลยนะคะมันฟ้าอย่างไงไม่รู้เวลาท่านผู้ชมไปซื้อใหม่นะบุปผาแนะนำซื้อมาให้พอนะบุปผาซื้อมาแบบมันไม่พอไงแล้วพอไปดูใหม่อีกทีหนึ่งคือถักเสร็จตัวหนึ่งแล้วมันเหลืออยู่หน่อยหนึ่งก็มาถักอีกตัวหนึ่งใช่ไหมคะพอไปดูอีกเขาไม่สั่งมาไงไม่มีใหม่รุ่นนั้นแล้วก็ไม่เก็บเบอร์ใหม่ไว้ด้วยนะไม่เก็บเบอร์ใหม่ไว้โอ้จบเลยเวลาถักเสื้อก็ด่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยไม่ได้เนี่ยสีนี้สวยนี่นะเนี่ยคอเขาจะคอเหมือนว่าคอปัดก็ไม่ปัดทีเดียวสวยดีนะสวยดีน่ารักดีอันนี้ใส่ซับในสีขาวนะใส่ซับในสีขาวเสื้อซับในเนี่ยค่ะก็ฝากท่านผู้ชมไว้อีกคลิปหนึ่งลองทำกันดูนะคะตรงแขนนะแนะนำนะหลายท่านจะมาถามว่าทำแขนยังไงตัวแขนนะคะพอถักมาถึงตรงวงแขนที่เราจะทำวงแขนเนี่ยค่ะก่อนที่จะขึ้นอ่ะถักโซ่มาเลยนะคะถักโซ่มาถักโซ่ยาวๆออกเลยนะออกเป็นปีกสองข้างเลยนะอันนี้ก็น่าจะประมาณ100โซ่นะท่านผู้ชมก็พอได้โซ่ยาวๆแล้วท่านผู้ชมก็ดึงมาเทียบแขนตัวเองว่ามันประมาณเท่าไหร่เอาวัดก่อนก็ได้ค่ะข้อศอกเราเนี่ยถึงข้อศอกเนี่ยใช้เท่าไหร่แล้วเราก็ถักโซ่มาแล้วก็ถักลายออกมาค่ะถักลายชิ้นหน้าจากโซ่นั่นแหละแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ถักจากโซ่เดิมนั่นแหละค่ะถักลายขึ้นอีกฝั่งหนึ่งมันก็จะไปชนกันค่ะแล้วก็มาต่อหัวไหล่โซ่เส้นเดียวเนี่ยนะเราถักทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะคะบนโซ่เส้นเดียวนะเหมือนที่เราเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยค่ะครั้งแรกเนาะแล้วก็พอตรงหัวไหล่เนี่ยตรงเนี้ยเรามาล้นตรงเนี้ยตรงคอเนี่ยเราเว้นไว้นะคะก็ฝากไว้อีกคลิปหนึ่งนะคะค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ